สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะธรรมะที่เป็นของจริงของแท้นะคะเป็นนิยามของธรรมที่ไม่มีสิ่งใดที่จะลบเลือนได้ค่ะพบกันทั้งทาง ISU TV และทาง Blue Sky Channel นะคะวันนี้ค่ะเราได้เชิญเรียกว่าท่านเป็นวิทยากรทางด้านธรรมะที่แฟนๆรายการธรรมนิยามหลายๆท่านนะคะรอคอยว่าเมื่อไหร่ดิฉันเนี่ยจะเรียนเชิญท่านมาพูดมาคุยอีกทีเพราะว่าธรรมะในคราวที่แล้วที่คุยกันเรื่องสอนแม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถูกใจท่านผู้ชมมากวันนี้แขกของเราคืออาจารย์ธีรยุทธเวชเจริญยิ่งค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคราวที่แล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์พูดเรื่องสอนคุณแม่ปฏิบัติธรรมมีคนประทับใจมากแล้วก็ชุดงานของอาจารย์ที่เป็นเชิงธรรมะนี่นะคะมีคนขอมามากมายทีเดียวค่ะครับผมวันนี้ก็เลยต้องรบกวนอาจารย์ใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะในความสนใจก็คือว่าอาจารย์มักจะบรรยายในช่วงคงจะตั้งแต่แรกๆมาจนถึงทุกวันนี้ที่มักจะเป็นหัวข้อประจำก็คือธรรมะสำหรับคนที่ทำงานในปัจจุบันครับนะฮะทำไมตรงนี้เนี่ยอาจารย์เน้นอย่างมากคะสาเหตุที่เน้นตรงนี้เป็นเพราะว่าเราคือคนทำงานเช่นกันทุกครั้งเวลาที่เราจะเชิญเพื่อนๆชวนเพื่อนๆไปปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะได้ยินคำว่าไม่ว่างงานยุ่งไม่ว่างนะครับมีแต่คำว่างานยุ่งและก็ไม่ว่างเขาไม่ได้คิดก่อนเลยด้วยใช่ไหมคะก่อนจะตอบเนี่ยค่ะไม่ครับคือถามปุ๊บก็ตอบปั๊บเลยนะครับพอชวนปั๊บก็ตอบปุ๊บเลยทีนี้ก็เลยมองว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชาวพุทธเราส่วนใหญ่ทีเดียวซึ่งไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรเรามองว่าการปฏิบัติธรรมเพียงแค่นุ่งขาวห่มขาวเราไปมองแค่รูปแบบเช่นนั้นเท่านั้นเองซึ่งการปฏิบัติธรรมเช่นนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือในขณะที่เราทำงานเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่เนื่องด้วยท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ทราบพอไม่ทราบเวลามีโอกาสได้บรรยายธรรมเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อหัวข้อว่างานยุ่งทั้งวันจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเพื่อให้สมกับสมัยนี้ที่ทุกคนมักจะอ้างว่างานยุ่งงานยุ่งนั่นเองแหละครับอาจารย์ก็เลยตั้งหัวข้อนี้จะบรรยาย2วัน3คืนอะไรก็แล้วแต่หรือบรรยาย2ชั่วโมงก็จะเอาหัวข้อนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็จะหัวข้อนี้เพราะจะกระแทกใจและตรงจุดเป้าหมายมากที่สุดใช่ครับใช่ครับครับหัวข้อนี้เนี่ยโดยใจความสำคัญอาจารย์สอนยังไงคะโดยใจความสำคัญเราต้องมารู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ท่านสอนโดยหลักกว้างๆเนี่ยก็มี2ชนิดอย่างที่1เรียกว่าสมถภาวนาเป็นกุศโลบายที่ทำให้จิตได้รับความสงบสมาธิใช่ไหมคะอาจารย์พูดง่ายๆพวกเรามักจะใช้คำว่าสมาธิจริงๆสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบสมถะคืออาการจิตที่สงบเรียกว่าสมถะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้จะเจริญสมถะก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเราเรียกว่าสมาธิแต่เป็นการตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตตั้งมั่นรู้อยู่ในอารมณ์เดียวตกอย่างต่อเนื่องผลสูงสุดจะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ปรากฏผลก็คือได้รับความสงบของจิตเมื่อจิตได้รับความสงบนั่นแหละครับจึงเรียกว่าสมถะเช่นถ้าทำงานอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์คะครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอัญชลีพรก็ต้องจดจ่อฟังในสิ่งที่อาจารย์พูดครับอันนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติด้วยหรือเปล่าคะถือเป็นการเจริญสติชนิดหนึ่งเช่นยกตัวอย่างว่าเวลานี้ที่เราทำงานเรามีจิตที่ตั้งมั่นจดจ้องจดจ่อในงานที่เราทำต่อหน้านี้โดยที่ไม่วอกแวกไปคิดอื่นหรือไม่งั้นลองสังเกตอย่างนี้นะครับคุณอัญชลีพรบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอ่านหนังสืออ่านไปแล้วหนึ่งหน้าอ่านไปแล้วสองหน้าอ่านอะไรไปอ่ะไม่รู้เรื่องเลยหนังสือพูดถึงหาดใหญ่ตายนึกถึงตอนนักศึกษาฉันไปทั้งหาดใหญ่เชียงใหม่เห็นไหมครับสังเกตนะครับเวลาที่เราอ่านหนังสือเราอ่านแบบที่เราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีสมาธิในการอ่านจึงไม่รู้เรื่องราวในหนังสือที่เราอ่านว่าหน้านั้นเนี่ยท่านเขียนไว้อะไรท่านบอกอะไรกับเราใจลอยใจเลื่อนลอยนั่นก็คือสุดท้ายก็คือขาดสตินั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าเบื้องต้นมีการเจริญสมถะเพื่อเป็นกุศโลบายทำให้จิตสงบแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงพาให้พ้นทุกข์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้นี่อิงอาศัยสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นที่สุดคือคำว่าสตินี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแม้แต่เรื่องการให้ทานการให้ทานก็ต้องมีสติการรักษาศีลก็ต้องเริ่มต้นด้วยสติการเจริญสมถะเพื่อให้จิตสงบก็ต้องมีสติการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาพาให้พ้นทุกข์ก็ต้องเริ่มต้นด้วยสติถ้าหากขาดสติตัวเดียวนี่นะครับการทำทานก็จะทำทานแบบทุ่มทำบุญไม่ได้บุญนะอาจารย์ไม่ได้บุญนะวิธีการทำบุญทำทานมันมีนะว่าต้องให้กับใครยังไงให้กับใครอย่างไรแล้วต้องให้ที่ถูกที่ต้องที่เป็นด้วยการที่ให้ถูกต้องเป็นนั่นเนี่ยคือให้ด้วยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องด้วยทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าแล้วสติคืออะไร
สติคือความระลึกได้ให้เราไประลึกอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าให้เรามีสติมาระลึกรู้ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจิตน้อมไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่สนใจใยดีกับอื่นจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งที่ลมหายใจเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งที่ลมหายใจผลก็จะปรากฏขึ้นทำให้จิตนั้นได้รับความสงบนั่นเองบางท่านอาจจะมีจิตน้อมไปรู้หรือมีสติไประลึกรู้ที่บทบริกรรมก็ได้เช่นคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะครับบทบริกรรมนี้เราน้อมไปอยู่ที่อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องผลสูงสุดก็ทำให้จิตได้รับความสงบเช่นกันซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าการเจริญสมถะเป็นประโยชน์ต่อจิตเพราะจิตได้พักผ่อนเพราะจิตนั้นมีกำลังเพราะจิตนั้นได้มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ได้นานแล้วสุดท้ายคือจิตได้รับความสงบนั่นเองบางทีนั่งอยู่เฉยๆนะคะอาจารย์คิดฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี่เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยเหมือนไปวิ่งมาอย่างนั้นนะคะอาจารย์คะคุณอัญชลีพรพูดเรื่องนี้ดีจังเลยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราส่วนใหญ่นะครับมักจะทำตรงกันข้ามค่ะท่านกล่าวไว้ว่าร่างกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะมีกำลังแต่จิตใจต้องนิ่งจิตใจต้องนิ่งแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราสังเกตมันตรงข้ามหมดสมมติว่าอุ๊ยเดี๋ยวฉันจะนอนเอาแรงฉันจะนอนบนเตียง7วันไม่ลุกขึ้นเลยถามว่าวันที่8เดินไหวไหมครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วแทบจะเป็นง่อยเลยนั่นร่างกายนิ่งๆร่างกายจะไม่มีกำลังร่างกายต้องขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวยิ่งออกกำลังยิ่งมีกำลังแต่ในขณะเดียวกันเรื่องจิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องนิ่งใช่ไหมครับแต่จิตใจเราไม่ค่อยจะนิ่งจิตใจเราฟุ้งซ่านพอจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจก็มีกำลังค่ะถ้าจิตใจนิ่งสงบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเฉพาะก็จะทำให้จิตนั้นมีกำลังนะครับคิดอะไรก็คิดทีละเรื่องคิดทีละเรื่องรู้สึกอะไรก็รู้สึกทีละอย่างและลงไปให้ลึกใช่ครับแล้วไม่ขาดสติมันจะได้รู้จริงถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ยังพูดแค่สมถะเลยอาจารย์ไม่พูดก้าวไปถึงวิปัสสนาวิปัสสนานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนะครับแล้วก็วิปัสสนานี่จะมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องวิปัสสนาเพื่อให้เราเห็นความจริงนะครับวิธีการที่จะเห็นความจริงถามว่าไปเห็นความจริงของอะไรคำถามคือไปเห็นความจริงของชีวิตแล้วชีวิตเราประกอบด้วยอะไรชีวิตประกอบเราชีวิตเราหลักๆคือประกอบด้วยกายกับใจอ๋อใช่ชีวิตเราเป็นตัวทุกข์อาจารย์บางคนมาทุกข์อย่างเดียวเลยใจมันก็เป็นตัวทุกข์ไอ้เจ้าจิตก็เป็นตัวทุกข์สุดท้ายทั้งชีวิตเนี่ยมันคือตัวทุกข์ถูกไหมครับใช่มันเป็นตัวทุกข์พระองค์จึงสอนให้เรารู้ทุกข์ไงรู้กายใจนี่แหละคือการรู้ทุกข์แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นเครื่องมือให้ไปรู้ทุกข์หรือไปรู้กายใจก็ต้องเริ่มต้นด้วยสติอีกแหละต้องมีสติมาระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายต้องมีสติมาระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่ใจแล้วก็จะเห็นธรรมชาติหนึ่งว่าอะไรอะไรก็ตามที่ปรากฏที่กายหรือที่ใจมันล้วนแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยไม่มีเหลือเลยสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวความสุขนั้นก็ค่อยๆจืดจางหรือสลายหายไปสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแต่มันอยู่กับเรานานมากมันอยู่กับเรานานเพราะว่าเราไม่ยอมรับเขามันอยู่กับเรานานเพราะเราไปคิดคุ้นคิดกับเรื่องทุกข์นะครับเราไปอินกับทุกข์เราไม่ชอบทุกข์เราเกลียดทุกข์เราพยายามผลักไสไล่ส่งทุกข์จิตเราไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งนั้นมันจึงมองว่ายาวนานสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นบรรยากาศอะไรก็ตามที่มันเป็นความสุขความสุขมันผ่านเร็วเวลาเดินผ่านเร็วผ่านเร็วจริงไหมครับจริงๆเวลามันเดินวินาทีของเข็มนาฬิกาเนี่ยเขาเดินประจำสม่ำเสมอของเขานะครับจังหวะเท่าเทียมกันแต่เพราะว่าจิตของเรานั่นแหละครับอะไรที่เป็นทุกข์เรามักจะมองว่ามันนานแต่ถ้าเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางซะหน่อยนึงเพียงแค่สังเกตว่าอาการที่แปลกปลอมเข้ามาที่จิตเนี่ยมีทั้งความสุขนะแล้วก็มีทั้งความทุกข์ด้วยนะค่ะแต่ถ้าเราแค่รู้แค่ดูเขาเฉยๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสุขหรือทุกข์เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วดับเร็วบางอย่างเกิดขึ้นแล้วดับช้าสุดท้ายดับจนได้ไม่มีอะไรคงค้างนานอาจารย์คะเวลาอาจารย์บรรยายให้กับคนทำงานนะคะว่าปฏิบัติทำยังไงก็คือสอนให้เขามีสตินะคะแล้วเขาจะก้าวขึ้นไปสู่สมถะหรือว่าวิปัสสนาก็สุดแท้แต่แต่คำถามหนึ่งเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินไหมคะว่าแต่เวลามันทุกข์ก็มันทุกข์จริงนะอาจารย์แล้วบางทีเราไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำให้ความทุกข์ที่มันเป็นของแท้ของเราอ่ะเช่นมีความทุกข์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเรื่องความไม่ก้าวหน้าในทางที่การงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่นะคะอาจารย์สติอย่างเดียวมันแก้ทุกตัวนั้นได้เหรอคะจริงๆสตินี้ท่านถึงใช้คำว่าสติเนี่ยจ
จำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเห็นไหมครับเหตุที่เราเนี่ยมองว่าทุกเพราะว่างานการไม่เจริญก้าวหน้าใช่ไหมครับเจ็บป่วยทุกเพราะเจ็บป่วยทุกเพราะนู่นนี่ครอบครัวลูกเต่าอะไรไม่เป็นได้ดังใจเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่สาเหตุพระพุทธเจ้าสอนวิธีการแก้ต้องแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปแก้ที่ผลเรามักจะไปแก้ที่ปลายเหตุไม่สุขต้นต่อจึงไม่ประสบผลสำเร็จสมมติยกตัวอย่างว่าทำไมสุขภาพเราไม่แข็งแรงนั่นคือผลละสุขภาพไม่แข็งแรงนั่นเป็นผลแล้วเหตุคืออะไรเหตุคือไม่ยอมออกกำลังกายเห็นไหมครับไม่ออกกำลังกายแล้วก็เหตุก็คือบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เอาใส่เข้าไปจริงไหมครับพักผ่อนก็ไม่เพียงพอมันสายไปแล้วอาจารย์มันเป็นไปแล้วว่าเบาหวานอย่างนี้สมมติเนี่ยทำยังไงเบาหวานเป็นไปแล้ววิธีการก็คือผลมันปรากฏแล้วใช่ค่ะมันก็มีวิธีการชะลอไม่ให้ผลกำเริบค่ะสิ่งที่หวานหวานก็ควรเลี่ยงไม่ใช่ทุเรียนไหนๆก็ไหนๆนะเห็นไหมครับทั้งที่ได้เป็นเบาหวานภูนึงก็ยังดีเม็ดนึงก็ยังดีกินไปเถอะบางทีหมอตายก่อนเราอีกเพราะเราเหตุคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะตามใจปากค่ะตามใจปากจึงลำบากกายโรคภัยไข้เจ็บจึงเบียดเบียนเพราะฉะนั้นต้องคิดแยกกันใช่ไหมอาจารย์จะมีสติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอะไรที่มันเป็นทุกข์จริงๆคุณก็ต้องไปแก้ตัวทุกตัวนั้นใช่แก้ตรงสาเหตุแก้สาเหตุทุกตรงนั้นใช่ครับแล้วก็ที่อาจารย์สอนก็คือดึงใจให้มีสติในการเข้าไปแก้ทุกข์ให้ได้ถูกต้องครับทุกอย่างจะต้องมีเรื่องสตินี้เข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยทุกๆเรื่องนะครับแล้วการแก้นั้นต้องแก้ที่เหตุอย่าไปแก้ที่ผลถ้าแก้ที่ผลนี่มันจะกลายเป็นข้ามครวนทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมฉันจะต้องบ้านหมุนด้วยทำไมมันจะมีคำว่าทำไมอ่ะกดก็ไหลย้อนทำไมต้องกดไหลย้อนด้วยเพราะทานข้าวเย็นเสร็จปุ๊บก็นอนเลยอย่างเงี้ยมันย้อนแน่นอนเพราะไปสร้างเหตุให้กดไหลย้อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเหตุสมัยนะครับเวลาทานข้าวเสร็จก็รู้จักเดินบ้างทีนี้เดินเมื่อฝึกสติเป็นก็ไม่ใช่เดินเลื่อยเปื่อยเดินเจริญสติรู้กายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวรู้ใจที่เผลอไปคิดเป็นต้นนั่นก็คือเป็นการฝึกเจริญสติเป็นการบริหารร่างกายแล้วก็บริหารจิตใจไปพร้อมๆกัน